สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเป็นแบบเด็กๆนะคะเป็นคลิปเด็กๆทำกิจกรรมวันนี้เรามีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือแบบไม่ค้างคืนนะคะเป็นกิจกรรมที่เดินทางไกลแล้วก็มาประกอบอาหารนะคะเด็กๆก็ประกอบอาหารกินกันอิ่มหนำสำราญแล้วสุดท้ายก็คือจะต้องทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ที่นำมาประกอบอาหารนะคะเป็นอีกหนึ่งวิชาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอนให้เด็กได้มีความรับผิดชอบนะคะนอกเหนือจากการเรียนการสอนในโรงเรียนวิชาหลักนอกเหนือจากสาระการเรียนรู้วิชาหลักแล้วตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะเสริมทักษะความรับผิดชอบของเด็กๆจะเรียกได้ว่าเป็นวิชางานบ้านก็ได้นะคะรับประทานอาหารเสร็จประกอบอาหารเสร็จก็มาทำการล้างทำความสะอาดจะสะอาดหรือไม่สะอาดเราไม่ว่ากันนะคะก็ตามศักยภาพของเด็กๆแต่เราสอนเขาให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำความสะอาดนะคะเปิดน้ำไอ้ลูกเปิดน้ำแล้วก็ถูถ้วยที่มันเปื้อนออกลูกถูออกก่อนลูกเออนั่นแหละน้องดำจะถูออกเลยลูกล้างออกนะคะเป็นกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตประจำวันนะคะทักษะชีวิตประจำวันปกติเด็กๆที่บ้านรับประทานอะปกติเด็กๆที่บ้านรับประทานอาหารแล้วก็จะมีการล้างถ้วยล้างจานนะคะแต่ที่บ้านเด็กเขาอาจจะไม่ได้ทำเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยทำให้แต่วันนี้เรามาฝึกให้เด็กได้ทำกิจกรรมครบวงจรเองนะคะก็คือการประกอบอาหารแบบง่ายๆมีการก่อไฟเอาเตามาก่อไฟประกอบอาหารแบบง่ายแล้วก็รับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันแล้วก็ทำความสะอาดนะคะเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีกันนะคะเขาก็จะมีหลายจุดหลายส่วนที่เขาช่วยกันทำบางกลุ่มก็จะมีการทำความสะอาดรอนะคะกลุ่มล้างทำความสะอาดก็ล้างกลุ่มเก็บกวาดทำความสะอาดก็มีนะคะตอนเป็นเด็กๆพวกเราชอบมากเลยกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเดินทางไกลชอบมากๆเลยนะคะเชื่อว่าทุกคนจะต้องได้เจอกับประสบการณ์แบบนี้นะคะลืมกันหรือยังเนาะสมัยเป็นเด็กๆจำได้ไหมคะเข้าค่ายลูกเสือเคยไหมคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ